ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมเฮลโหลนะวันนี้ก็จะมาสร้างตามคำขออีกแล้วนะฮะมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าอยากให้พี่อุ๊ดสร้างบ้านลาวานะโอ้โหบ้านลาวานะฮะจะทำได้ไหมเนาะต้องดูก่อนนะฮะอันนี้เป็นบ้านที่สร้างด้วยน้ำนะฮะต่อไปก็สร้างด้วยลาวาโอ้โหจะสร้างตรงไหนดีฮะท่านผู้ชมช่วยดูทำเลหน่อยอุ้ยตรงนี้ดีไหมเนินเนี่ยตรงนี้สวยเลยเนาะบ้านลาวานะฮะโอเคไม่รออะไรนะฮะถามเลยฮะตอนนี้โอเคไหมนี่จะพอเปล่าพอเปล่าพื้นที่บ้านลาวาท่านผู้ชมมันเล็กไปอ่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมากบไว้อย่างเดิมก่อนมันเล็กไปอยู่ไม่ได้อ่ะเล็กไปจริงๆนะท่านผู้ชมประมาณนี้ไหมอันนี้ล่ะพอได้ไหมปิดก่อนนะฮะต้องมีรูด้วยไม่ใช่รูเขาเรียกช่องนะฮะนี่แบบนี้ละกันโอเคไหมต่อไปนะทำกระจกหลักการเดียวกับบ้านน้ำเลยนะฮะบ้านที่ทำด้วยน้ำเลี้ยงปลาได้ด้วยฮะแต่ถ้าทำด้วยลาวาเลี้ยงอะไรไม่ได้เลยนะตายแน่นอนโอเคนะตอนนี้ก็ขอทำด้านในก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บความสูงมันไหนเอ้ย5บล็อกสิฮะเนาะเฮ้ยเหมือนจะเร็วกว่าบ้านน้ำนะเนี่ยโอเคประมาณนี้นะปึ๊บเสร็จแล้วปูกระจกอย่าให้มีรอยรั่วนะฮะไม่งั้นเจ๊งเลยนะจบกันเลยนะตรงนี้ต่อไปปูกระจกด้านนอกบ้างเฮ้ยมันจะต้องมีทางเข้าด้วยนะท่านผู้ชมจริงนะฮะนี่จะเป็นแบบนี้จริงๆนะต้องมีทางเข้าแบบนี้ด้วยโอ้โหนี่นะมันไม่เหมือนบ้านน้ำนะฮะบ้านน้ำเดินทะลุไปได้แต่บ้านลาวาเดินทะลุได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าไฟลุกท่วมตัวแน่ๆเลยนี่ฮะความสูงก็ประมาณนี้โอเคกี่บล็อกเนี่ยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมอ่ะเราต้องมีดนตรีคลอไปเรื่อยๆแบบนี้ถูกเลยนี่นะสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกช่วยกด Subscribe ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปอยากให้พี่อู๊ดทำอะไรก็เม้นมาได้นะจะพยายามถ้าทำไม่ได้ก็จะบอกว่าทำอย่างอื่นแทนก็แล้วกันฮะหลายคนบอกว่าอยากให้ทำบ้านผีสิงโอ้โหบ้านผีสิงกำลังนึกก่อนจะเอาแบบไหนล่ะบ้านผีสิงโอเคฮะด้านนอกจะช้ากว่าด้านในครับเพราะมันกว้างกว่าด้านในว้าวใกล้เสร็จแล้วอะไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าจะเหมือนน้ำหรือเปล่าบ้านลาวาโอ้โหบ้านลาวาโอ้ยเหนื่อยใกล้ละใกล้ละใกล้ละอดทนหน่อยอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วเอ้าคนอะไรเนี่ยมันเก่งเหลือเกินโอ้โหสร้างเสร็จแล้วก็ต้องมาทุบทีหลังอีกนะท่านผู้ชมลองทำตามดูเลยนะฮะโอ้โหเอ้ยจะเสร็จไหมเอ่ยใกล้เสร็จแล้วนี่เป็นด้านหน้านะโอ้โหปุ๊บปุ๊บสุดยอดจริงเลยทำได้ไงเนี่ยโอ้โหว้าวว้าวโอ้ถูกไหมถูกแล้วฮะขั้นตอนสำคัญคือการเทลาวาลงไปนี่ลาวาฮะดูนะฮะท่านผู้ชมจะเป็นไงบ้างโอ้โหเทด้านบนสุดเลยนะแบบนี้เลยไม่รู้มีรอยรั่วหรือเปล่านะ
มันช่างร้อนแรงเหลือเกินฮะลาวาเนี่ยดูๆโอ้โหนั่นเนี่ยโอ้โหอ้าวเสร็จแล้วเราก็ทุบเลยนะฮะเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นรูปเหลี่ยมเองนะท่านผู้ชมปุ๊บปุ๊บปุ๊บทุบทีละด้านแบบนี้ทุบด้านบนก่อนดูให้มันเป็นเหลี่ยมก่อนแบบนี้นี่ไอ้เริ่มสวยอะเริ่มสวยโอ้โหแจ๋วไหมแจ๋วไหมแจ๋วไหมเฮ้ยมันจะล้นหรือเปล่าทุบไปเลยไม่ต้องกลัวจะรั่วไหมจะรั่วไหมไม่รั่วนะฮะว้าวสุดยอดจริงๆเลยโอ้โหนี่ดูก่อนดูก่อนสวยจริงๆฮะบ้านลาวาโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะด้านหน้าไว้ทีหลังนะเพราะมันมีประตูด้วยนะโอ้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  my god มันคือบ้านลาวาใช่ไหมใครขอมาช่วยดูด้วยนะฮะไม่ใช่ขอทิ้งขอขว้างโอ้โหว้าวเอาละฮะทุบยังไงดีเสียเวลาตรงทุบอีกสร้างแล้วก็ต้องมาทุบอีกเหมือนเดิมโอ้โหโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยนิ้วชาหมดแล้วตอนเนี้ยโอ้โหด้านหน้าจะทุบดีไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอใส่ประตูแป๊บหนึ่งเนาะบ้านลาวามันต้องให้พิเศษกว่าบ้านน้ำหน่อยมีประตูทางเข้าด้วยดีไหมประตูอะไรดีประตูเหล็กดีกว่าแบบนี้โอเคแบบนี้เลยปึ๊บเฮ้ยไม่ได้เลยอ๋อมันต้องใช้แบบว่าหินใช่ไหมปึ๊บโอเคนี่โอ้โหเอานะเดี๋ยวเราทุบด้านในต่อละกันยกเว้นหลังคานะห้ามทุบนะฮะไม่งั้นถล่มมันแน่ๆเลยระวังด้วยนะฮะทุบด้วยความระมัดระวังนะท่านผู้ชมตรงนี้ได้ไหมน่าจะได้เนาะเสียถล่มเหลือเกินผมไม่ถล่มมั้งนี่อุ้ยอุ้ยไฟไหม ลงน้ำก่อนลงน้ำก่อนตุ้มโอ้โหเรียกว่าคนไฟบินรู้จักไหมฮะคนไฟบินโอ้โหนี่ก็สวยนะเนี่ยนะจริงๆเราก็ไม่ต้องทุบก็ได้เนาะจริงไหมลองดูสิเสี่ยวมันถล่มอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโอ้โหใช้ได้ใช้ได้เจ๋งเจ๋งเจ๋งด้านหน้าละจะถล่มไหมโอเคไว้งี้ก่อนกลัวนี่แบบนี้ละกันนะฮะตรงนี้เฮ้ยไอ้บ้ากลัวแล้วกลัวแล้วกูไม่น่าทุบเลยโอเคเก๋ไก๋ไปอีกแบบนะท่านผู้ชมโอ้โหบ้านลาวานะโอเคไม่เป็นไรนะเอ้ยมันก็ดูเก๋ไก๋ดีเนาะผิดพลาดไปแล้วนะไม่น่าทุบเลยอะไม่น่าทุบเลยย้อนกลับไปได้ไหมเนี่ยอุ้ยแต่มันก็สวยดีนะอุ้ยบ้านลาวาไหลลงสู่ทะเลเห็นไหมเจลไหมเจลไหมนี่ถ้ามันผสมกับน้ำมันก็จะกลายเป็นหินใช่ไหมดูสิเป็นไหมเป็นไหมนี่เป็นหินเลยเห็นไหมเห็นไหมวิสวยอะทำไม่สำเร็จก็บอกว่าสวยนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนฮะจะแก้ไขไงเนี่ยไม่แก้แล้วมั้งแบบนี้นะสวยดีนะท่านผู้ชมเนาะ
ดูนี่เปิดประตูได้มั้ยถ้าเปิดได้ก็ได้ละนี่ได้เหมือนกันนะฮะเราก็เป็นแบบคนไฟบินแล้วกันฮะโอเคต้องแบบนี้สิเท่ดีบ้านลาวาเนาะโอ้โหโอเคมันก็แจ๋วดีนะเนี่ยอ้าวไม่เป็นไรฮะเราไม่ตายโอ้ยเราเป็นเราอยู่บ้านลาวาเราก็ไม่ต้องกลัวฮะไฟข้อก็ไม่ตายนะฮะนี่อยู่บ้านลาวาต้องมีไฟล้อมรอบตัวเราแบบนี้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหแจ๋วไหมแจ๋วไหมแจ๋วเหลือเกินนะฮะผิดพลาดไปแล้วไม่ว่ากันแต่มันก็สวยอีกอย่างนะสวยนะมองไกลๆสวยนะมันสวยก็เป็นเหลี่ยมๆอย่างงี้มั้ยเอ้ยคนไฟบินด้วยมั้ยนี่โอ้โหดูว้าวบ้านลาวานะท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะจริงๆไม่อยากให้เป็นแบบนี้หรอกแต่ว่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นไรโอเคมั้ยโอเคปึ๊บเข้าปึ๊บนี่โอ้โหก่อนนะฮะอยู่ไหนฟึบโอเคอ่ะทำเฟอร์นิเจอร์ต่อเลยโอ้โหเฟอร์นิเจอร์โดนติดไฟไม่ได้นะใกล้ไม่ได้เลยไหม้เลยตอนนี้ไหม้ไปเลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แบบนี้ก็ได้นี่เอ้ยแบบนี้ก็ได้ไม่กลัวไม่เกรงกลัวอยู่แล้วไงต่อไงต่อเฮ้ยทีวีเอาไหมตู้ไหมอย่าให้มันใกล้ไฟนะเตียงไหวไหมไม่เอาดีกว่าเอาเป็นไรเนี่ยตู้ละกันปึ๊บมีอะไรบ้างนี่อ่ะโน้ตบุ๊กเลยตรงนี้นี่บ้านลาวานี่เห็นไหมนั่งดูซีรีส์ได้เลยฮะแจ๋วไหมแจ๋วไหมโอเคนี่โหสุดยอดเลยฮะเดี๋ยวก่อนขังสัตว์ไว้นี่สักตัวสิเพราะว่าบ้านน้ำก็มีปลาแล้วอันนี้อะไรแรดดีไหมมันจะอยู่ได้ไหมดูสิโอ้โหอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยนะเจ้าแรดมันก็ไปไหนไม่ได้แรดมันก็จะอยู่ในบ้านเรานะมันไปไหนไม่ได้อะอยู่เหมือนเตาอบเลยนะทีนี้โอเคฮึดดันไปสิฮึโอ้โหไม่เลยนะเจ้าแรดไม่แล้วนะฮะท่านผู้ชมโอเคนะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันดีไหมมันก็สวยดีนะโอ้โหเนี่ยบ้านลาวาสวยกว่าบ้านน้ำอีกนะบ้านน้ำเป็นแค่สี่เหลี่ยมแต่บ้านลาวาเป็นแบบโหมีน้ำลาวาไหลเยิ้มออกมาด้วยแบบนี้โอ้สวยสวยตายไหมบ้านลาวาโอ้โหแจ๋วแจ๋วโอเคถ้าสวยก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะกด Subscribe และแชร์ด้วยวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไหมเอาไหมไปแล้วนะบ๊ายบาย